ฝั่งเนี่ยเลือกซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหเริ่มกันมาแล้วครับผมแพนนี่ครับเป็นบริสครับล็อกเก็ตโซว่าครับเป็นไซเดนอาร์เจตครับทีทวัตครับเลื่อนเป็นโอเมนครับผมไมตรีครับเลือกเป็นคิวจอยครับยูโซว่าครับบาร์บีสครับผมเป็นเอกครับผมเอ็กซี่ครับเป็นแรสครับจุ๋ยๆครับเป็นเจตครับแล้วก็ลาว่าครับเป็นบริมครับผมเดี๋ยวที่ผมเคยพูดไปนะว่าด่านนี้เนี่ยฝั่งบุกจะได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งในการเดินไปยังบอมมันสั้นมากๆนะครับและนี่ฮะเป็นบอมยอดฮิตครับ A5 ครับเข้ามาถึงเลยครับโอ้โหแต่ไซเดนอาร์ครับไปเปิดหัวจุ๋ยๆก่อนได้ครับแบบนี้ตัวเกมรุกเสียเปรียบแล้วนะครับใช่ครับและเดินเข้ามาเร็วครับผมยิงทิ้งทันทีครับรีคอนบอลครับและกันทางด้านอ้าวผิดสูตรซ้อมมาไม่ใช่อย่างนี้โอ้รอฟรีเลยครับจังหวะนี้ครับเอาละฮะได้วางแล้วครับผมวางในตำแหน่งที่อ้าวแล้วมีสแนปซีทีมาครับลาวาครับอ้าวแล้วพยายามจะสแนปกันอยู่ครับตรงนี้ครับลาวาครับดักมาครับแล้วอินเซนเดอรี่หยอดไปครับผมที่หน้าทางเข้าครับแล้วไหลกันเข้ามาครับโอ้โหแล้วเป็นการเทรดกันรัวเลยครับผมตอนนี้ทางด้านของผู้เล่นของ Not Ready เหลือคนเดียวครับเป็นทางด้านของเซกด้วยและลิงค์เหลือ3คนแล้วบาโฟเบสครับไม่ไหวครับผมโดนไมตี้ครับผมเก็บไปได้และกำลังจะกู้สไปค์ครับเพื่อเก็บราวแรกครับโอ้ลิงครับคือเขาไปตัดไอ้แซดนาได้เร็วนะโทษฮะก็นั่นแหละครับไปฆ่ามาได้ก่อน1คิวนะครับลิงครับเดินแซดนาไปตัดมาได้ก่อนนะครับ1คิวทำให้ตัวผู้เล่นได้เปรียบเร็วนะครับและจังหวะของ Not Ready เนี่ยคือเขาน่าจะเตรียมแบบคือ barrier off แล้วก็วางเผื่อไว้ใช่กลายว่าพอกลาง barrier off เสร็จแล้ววางไม่ได้ครับมันเสียเวลาไปกันใหญ่เลยครับทางฝั่งตั้งรับอย่างลิงค์เนี่ยก็เลยมา cover พื้นที่ได้เร็วนะครับแล้วก็เสร็จกว่าไปนะโอ้โหเซตนาโนสวอปกันดุเดือดจริงครับไมตี้ครับเอาละอ้าวแล้วมาบุก A5 อีกแล้วครับเอาใหม่เขาบอกเอาใหม่เมื่อกี้วางผิดจุยจุยครับเดินมานี่ครับโอ้โหแล้วอยู่คนเดียวครับโดนสกายสโมกปิดครับหัวตรงนี้สโมกเพียบเลยครับโอ้โหแล้วอารามบอดแจ้งเตือนครับบาโฟเบสกำลังจะวางด้านของสไปค์ครับโอ้แล้ววางมาและเล่นออกหลัง3แล้วครับแต่ว่าเพื่อน2ตัวนี้ต้องบอกเลยต้องเบรกเกมนานจัดๆเลยนะร็อกเก็ตครับบาโฟเบสครับด้านของบอดมาตรงนี้อุ้ยเหมือนจะมีเช็คครับโอ้โหแล้วเอซ่าเดนอาได้เฮดช็อตบาร์โฟเบสไปครับเอ็กเซ่ครับได้ล็อกเก็ตไปเหมือนกันครับเฮดช็อตตรงนี้ครับไมตี้ก็เก็บยูเรียบร้อยครับแล้วยิงนั่งของอิสเตอรี่ไปครับโอ้โหพิชวัตรครับได้เหมือนกันตอนนี้2ต่อ1แล้วไม่ไหวครับ Not Ready ครับโอ้โหหมดแต่ว่าจะกู้ทันหรือเปล่าปึ๊บไม่ทันครับน่าสนใจนะ Not Ready ครับตำแหน่งที่เขาวางเนี่ยคือได้รับการเซตกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Incendiary นะที่มาชะลอในจังหวะวินาทีท้ายๆนะครับทำให้ทางฝั่งของลิงค์เนี่ยกู้ไม่ทันนะฮะและดูฟอร์เมชั่นการยืน5ตัวของเขาเนี่ยเรียกว่ากระจายยืนกันดีมากทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะครับโดยทั้งเสกเนี่ยที่ไปวางสไปค์นะครับจะโคเวอร์นะครับอยู่ทางจุ๋ยๆที่เป็นเจสต์นั่นเองนะครับส่วนอีก3ตัวหลังเนี่ยเอาไว้กันด้านหลังแล้วค่อยผลัดตัวมาเล่นทางด้านหน้านะครับถ้าตัวด้านหน้าเสียไปนะสนใจมากครับอ้าวแล้วตานี้ครับแผนสำเร็จแล้วครับเปลี่ยนบอมได้ครับใช้เลนาครับโอ้ยความจะแตกไหมเกือบไปครับผมมีเพื่อนไปทิ้งโดรนทิ้งไปให้ก่อนนะมีคอนครับเอ็กเลยอุ้ยแล้วจุ๋ยๆครับโอ้โหแล้วทีทวัตครับได้แล้วนะของบาโฟเบสครับเฮดช็อตไปต้องดึงตัวเองออกมาก่อนครับเลือดน้อยครับแล้วก็เสียเสกไปแล้วด้วยครับยูครับเดินกลับมาทาง A ครับ X ซี่ครับเดินมาตรงนี้ครับโอ้โหเขาไม่ค่อยโหนสลิงกันนะทีมนี้สงสัยไม่ถนัดครับ X ซี่ครับก็เข้ามาสแตนบายรอตรงนี้ครับปับปล่อยบูมบอดไปแล้วโอ้โหแล้วตัวแพลนนะตัวกลางวอลแพลนเนี่ยไม่อยู่ด้วยนะครับยิงเทอร์เรตครับไปก่อนครับผู้แพลนอันนั้นของเพนเชลครับติดครับโอ้ยแล้วทันไหมโบ
โอ้ยนิดเดียวครับโดนจะเฉียดฮะ not ready ครับเหลือผู้เล่นน้อยกว่าครับแล้วมีตัวหนึ่งซากด้วยนะทางลิงก์มีซากหนึ่งคนครับอินเซนเดอรี่มุมเดิมครับมุมนี้ซักซ้อมกันมาอย่างดีครับไปแล้วครับหยอดไปแล้วของลาวาครับร้อนสดคือแน่นอนแล้วอยู่ได้ทางด้านของเอเซียนนะเอ็กเซก็ได้อยู่ก็ได้โอ้โหเป็นคนละ2คิวของทางเอ็กเซแล้วตรงนี้ครับไมตี้ครับตัวคนเดียวครับโอ้โหโดนเอ็กเซครับเฮดช็อตครับออกนำครับผม not ready ครับ 2-1 ครับนี่แหละครับน่าจะเตรียมแผนกันมาเป็นอย่างดีนะต้องรอดูว่าถ้าทางฝั่งของ not ready เนี่ยเลือกที่จะไปบุกปีบ้างดูเขามีแผนเซตกันมาอย่างไรนะครับแต่ A เนี่ยเรารู้แล้วฟอร์แมตหลังจากผ่านมา3ราวนะครับอันนี้ก็เป็นฟูลบายนะสำหรับทั้ง2ฝั่งนะครับทางฝั่งของ XC ครับมีโชว์สต็อปเปอร์นะครับผมและเหมือนจะออกตรงกลางฮะเราจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่กันบ้างนะครับสำหรับทางฝั่ง Not Ready ครับครับมีสกายสโมคตรงกลางครับแล้วมีดาร์คโคเวอร์ปิดอยู่ตรงหน้า B ครับมีรีคอนโบยิงอยู่ตรงเชื่อม B นะและออกด้านข้างแลมครับกำลังจะขึ้นคิทเช่นฮะโอ้โหแล้วดูตำแหน่งได้ครับบาร์โฟเบสครับเขาซ้อมมาดีมากนะการเล่นแบบนี้นะครับรู้เลยฮะเทรดกันไปคนละ1คิวครับตรงนี้ฮะร็อกเก็ตครับร็อกเก็ตเอ็กแล้วเห็นทางด้านของไปแล้วด้วยครับช็อกดาร์ทเช็คเลยโอ้โหออกมาตรงนี้บาร์โฟเบสเฮดช็อตไปครับสวยๆเลยแล้วเป็นดับเบิลคิวของบาร์โฟเบสจุยๆครับได้ทางด้านทีทวัตไปอีก1คนแอนนี่โอ้โหเป็นเอ็กเซ่ครับปิดทางด้านของแพนนี่ครับและออกนำห่าง3ต่อ1ครับ not ready โอ้โหเรารู้แล้วฮะว่าบีเขาเล่นยังไงครับต้องดูว่านอกจาก2แผนนี้ครับจะมีแผนไหนให้เราเห็นกันอีกหรือเปล่าครับน่าสนใจนะคือเป็นการวางเรื่องของแบรีโอฟนะฮะแล้วเอาตัวชิดเพื่อวางเลยครับผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่แบบเล่นฟอร์เมชันแบบเป๊ะเป๊ะมากๆเลยนะใช่ครับแล้วถ้าปล่อยให้ได้วางเนี่ยตอนนี้เปอร์เซ็นต์ถ้าได้วางแล้วยังไม่แพ้เลยนะครับสำหรับฝั่ง Not Ready นะครับโอ้โชว์สต็อปเปอร์ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับบัฟเฟอร์เบสน่าจะมีชุบแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะทั้งวางทั้งคิวไปด้วยนะครับตามมาสักครู่ครับสปอตไลน์เข้ามาครับทางฝั่งของบริดจ์ทีทวัตครับโอ้โหเถิบมาอยู่ใกล้ครับมาอยู่ตรงเขียวแทนเลยครับจังหวะนี้ฮะอ้าวเฮดช็อตไปครับจุ้ยครับและเหมือนจะเข้า A กันแล้วครับผมทำรับทางฝั่ง not ready ครับก็ย้ายมาได้สวยครับตรงนี้ครับหลังจากเก็บไป1คนครับโอ้โหแล้วบาร์โฟเบสครับเก็บบล็อกเก็ตไปได้ครับโอ้โหแล้วทุกครั้งที่เขาจะวางสไปค์ครับเขาจะทำการแบรียร์โอฟตัวเองแล้วชิดเอาตัวชิดเลยนะใช่ครับคือนอกจากจะปลอดภัยแบบแทบจะ 100% แล้วเนี่ยยังเป็นการดึงเวลาด้วยนะใช่ครับเออดึงเวลามากๆนะครับกว่าแบรียร์โอฟจะแตกนะครับเหมือนซ่อนทางด้านของไฟท์ไปในตัวนะโอ้โหแล้วไมตี้ครับยิงทางด้านของจุ้ยๆครับออกไปครับโอ้แต่ว่ามันยากครับตัวผู้เล่นน้อยกว่าแล้วเขาเซตกันมาอย่างดีครับภูมิของทางน็อตเรดี้ครับโอ้เท่ครับได้โอ้โหแล้วไมตี้ได้ครับนะบัฟเฟอร์เบสเอาเทรดกันไปเอาทีทวัตเป็นดับเบิลคิวโอ้โหแล้วอยู่ครับผมเก็บทีทวัตและออกนำห่าง4ต่อ1ครับน็อตเรดี้ครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นก่อนที่ทางบริมจะตายเนี่ยเขาปล่อยอินเซนดูรี่ไปแล้วด้วยนะโอ้โหเคี้ยวยากจัดๆครับน็อตเรดี้ครับและอัลติเมทชาร์จครบ5แล้วด้วยครับผมลิงครับเสียตานี้นี่จะโจนแล้วนะครับไรทีมโอ้น่าสนใจครับคือเล่นเกมบุกได้มีระเบียบมากครับใช่ครับทางฝั่งของ not ready ครับเออใช่ชอบคำนี้นะว่ามีระเบียบคือเขามีระเบียบจริงครับดูได้เลยครับทุกคนมีฟอร์แมตแล้วก็แบบแผนที่ฝึกกันมาแบบอย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับใช่ครับจุ้ยๆครับอยู่ข้างๆแรมตรงนี้ครับจะออกตรงกลางหรือเปล่าครับเหมือนจะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับโดยให้จุ้ยๆมาเล่นโซโล่มิดครับดูใน A ครับ A มาอยู่3แล้วนะสำหรับทางฝั่งลิงครับใช่ครับคือต้องตัดให้ได้ก่อนเขาจะวางอ่ะหรือว่าต้องยิงแบรีเออร์โอฟให้พังให้เร็วที่สุดนะครับข้อมูลที่ A ตอนนี้น่าจะแน่นเลยครับบาร์โฟเบสครับโดนเด็กนะตรงนี้โอ้โหแล้วไมตี้ครับเก็บบาร์โฟเบสได้ครับนั่นแหละครับนี่เป็นวิธีการแก้ที่ทางลิงก์เนี่ยฉลาดมากเลยนะมาตัดตัววายของบาร์โฟเบสให้ได้เร็วที่สุดครับโอ้โหและเอ็นซีเอนาครับผมเก็บพลังของจุ้ยๆครับเฮดช็อตตรงนี้ได้ครับสวยครับ
อยู่ครับก็เจอแล้วครับโอ้โหแล้วโรลลิ่งทันเดอร์มาตรงนี้ครับโอ้โหมีหน้าสั่นกันหมดแล้วเซียนะเอ็กเซครับผมเก็บทางร็อกเก็ตไปครับโอ้โหด้วยโชว์สตอปเปอร์ครับลาวาครับมีผู้เล่นที่เหลือน้อยกว่าและมีคนเจ็บ1คนนะครับผมทางด้านของ not ready โอ้แล้วติดพารานอยครับอ้อมหลังมาแบบนี้ครับโอ้โหลาวาครับยังทำได้เยี่ยมครับเก็บแพนนี่ไปแล้วดูครับโยกฟรีครับแบบนี้ครับโอ้โหมารอแล้วครับผมทีทวัฒน์ครับแต่เขาได้อ้าวเอาแล้ววางสูงครับลาวาครับหูเล่นได้ฉลาดมากนะวอร์มสไปแต่ทีนี้ต้องดูว่าจะรีเทคเนี่ยกันยังไงอะจังหวะนี้ครับกำลังจะมาเจอกันลาวาเฮดช็อตใส่เอ็นเซเนนาครับผมโอ้โหเอ็นเซเนนาล่วงเลยครับจังหวะนี้นาทีทวัตครับคนสุดท้ายของลิงค์ครับเจออย่างนี้เล่นลำบากมากครับแล้วมันเป็นบอมที่วางไว้ตรงคอนเทนเนอร์สูงครับโอ้หัวจุ่มครับอ้าวแล้วโดนทางด้านของออบิโทสไตล์ไล่ที่ออกมาโอ้โหรอบนี้ต้องให้ลาวาเลยครับร้อนแรงจริงๆครับลาวาตัวคนนี้ครับนอตเรดี้ครับเอาจัดจัดเลยครับผมแบบนี้ลิงจะสู้ยังไงครับคือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะทำได้ดีแล้วนะอย่างตาที่มาตัดบาโฟเบตได้ก่อนนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับก็ยังเป็นนอตเรดี้นะที่พลิกกลับมาได้ครับโอ้งานหยาบนะครับตกที่นั่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับทางฝั่ง Link Esports ครับต้องดูว่าทางฝั่งอินเกมลีดเดอร์จะแก้เกมมันยังไงนะคือแก้มาในเบื้องต้นอ่ะโอเคแล้วครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังพลาดกับทาง Not Ready อยู่นะครับเหมือนเขามีแบบแผนหมดเลยอ่ะ1 2 3เป็นยังไงถ้าพลาดไปตรงไหนต่อนะครับใช่ครับมีแผนโอ้โหและ XA ครับเก็บ Ensenana ได้ครับ XA ปาเพนเชลมาดัก Rocket เก็บจุ๋ยๆครับและทางฝั่งของทีทวัฒน์ครับโอ้แล้วดูครับจะเราจะผ่านตรงนี้มาแล้วมีฮันเตอร์ฟิลลี่ครับฮันเตอร์ฟิลลี่แทรกกลางมาแต่ยูเก็บทางด้านของไมตี้ไปได้ครับโอ้นอตเรดี้ได้รับการชุบครับบาโฟเบสชุบขึ้นมาครับจุ้ยๆลุกขึ้นมายูโอ้โหแล้วลิงก์เก็บไป2ครับผมแล้วจุ้ยๆครับผมได้คืนมาเหมือนกันแอนนี่ก็เก็บทางด้านของเอ็กเซ่โอ้แล้วทีทวัฒน์ทะลุเข้าลาวาร่วงไปตรงนี้ครับนอตเรดี้เหลือคนเดียวครับจุ้ยๆครับโอ้โหแล้วอ้อมมาไกลครับแต่ตำแหน่งการวางสไปแล้วเขาแก้ไปครึ่งทางแล้วนะแบบนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับผมน่าจะตีโต้เข้ามาครับทริฟตี้ครับทริฟตี้มาตรงนี้ครับทางฝั่งของลิงค์ทีเอชครับน่าสนใจครับทางนอตเรดี้เนี่ยทำตามฟอร์เมชันของเขาตามปกตินี่แต่ว่าเขาเสียตัวคุมบอมไปเร็วถึง2ตัวนะครับใช่ครับโอ้โหทำให้ตานี้ครับลิงค์ครับมีโอกาสขึ้นมาบ้างครับต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยทางลิงค์จะทำได้มากกว่านี้เท่าไหร่ครับและ NZNR ครับเลือกที่จะเป็นโอเปอเรเตอร์ครับรอบนี้ลิงก์มีทางด้านของล็อกดาวน์นะครับอันติเมตของทางคิวจอยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของน็อตเรดี้นี่ก็มี2อันติเมตเหมือนกันฮันเตอร์ฟิวรี่ใครเดินมาทางแรมนะพีแคบๆเลยตรงนี้ครับสแนปมานี่มีหล่นอยู่เหมือนกันครับ NZNR ครับดูครับเช็คเขียวเช็คเหลืองไม่มีครับถอยไปก่อนฮะมา A กันอีกแล้วครับเหมือนกับว่า B ไปแล้วเสียนะครับจะมากลับมา A กันอีกรอบนึงครับอ้าวแต่ NZNR ครับจุ้ยๆครับเดินตัดมาที่ใต้เขียวครับและกำลังจะเช็คข้างหน้าครับคอนเทนเนอร์เหลืองไม่มีเขียวไม่มีอยู่แล้วครับน่าจะเจอเร็วๆนี้ครับโอ้แล้วทีทวัฒน์ครับดาร์คโคเวอร์ปิดจะเจอแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นทีทวัฒน์ครับที่ชัวร์กว่าครับผมเลยเฮดช็อตไปที่จุ้ยๆครับล่วงไปครับเห็นแซดเอ็นอาร์ครับโอ้โหแล้วดูระยะสู้ผมมันไกลมากครับและสกายสโมกเซตมาตรงนี้ครับทางบอมเรดี้จะเข้ามาที่ B แล้วครับผมครับเป็นสกายสโมกที่เกาะเป็นก้อนเต็มไปหมดเลยครับแล้ววางสไปเรียบร้อยโอ้โหเอ็นแซดเอ็นอาร์โชว์ช่ำครับจังหวะนี้เฮดช็อตใส่บาร์โฟเบสแบบสวยๆเลยครับผมอัพดราฟขึ้นมาโอ้แล้วร็อกเก็ตครับใช้ช็อคดาร์ทเก็บเอ็กเซ่ไปได้ครับโอ้โหแล้วส่องทางด้านของลาวาออกไปอีก1คนครับตอนนี้โอ้โหแล้วเป็นดับเบิ้ลทางด้านของเอ็นเซียนาครับสวยงามมากๆครับมันยิงยังไงวะนะโอ้โหต้องบอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาครับผมชื่อชั้นนี่เคยได้ยินมาโอ้โหใช้ได้ครับนั่นแหละครับทางลิงค์ครับโมเลสครับเริ่มจับอะไรได้แล้วล่ะครับผมทางก็เรดี้แผนที่เซตมาโดนแก้มา2วินแล้วนะครับต้องดูว่าจะมีการแก้แผนกันอย่างไรบ้างครับ
แต่อย่างน้อยฮะทางเขาก็ยังได้วางอย่างต่อเนื่องนะสำหรับทางฝั่งนอตเรดี้ครับไม่จนนะใช่ครับยังมีเงินซื้อฟูลบายได้เต็มที่ครับมาครับเอาแต่ว่าถ้าเขาแพ้ตานี้นี่จนแล้วนะครับแต่ทางฝั่งนอตเรดี้ครับต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนแผนหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าจะไปอยู่ B กัน5คนนะฮะแล้วว่าทางฝั่งธีทวัฒน์อยู่ B คนเดียวครับผมโอ้โหบอกเลยว่าสหะแน่นอนครับเหงาใจแน่ๆครับตอนนี้ครับอ้าวโดนวิ่งมาเร็วครับเช็คครับเช็คเขียวไม่มีครับเหลืองก็น่าจะไม่มีฮะแบตเตอรี่หมดครับจุ้ยๆครับแล้วต้องผ่านหน้าของดาร์คโคเวอร์ครับด้านหน้ามีสกายสโมคครับธีทวัฒน์ที่หลบอยู่ในสกายสโมคอ้าวแล้วตรงนั้นครับมีคนกำลังจะโฉบเดียวครับวางสไปอย่างรวดเร็วเลยครับไม่รอช้าครับโอ้โหบาร์โฟเบสครับคิดไวทำไวนะและได้วางแล้วสไปแล้วด้วยครับได้วางเร็วแล้วตัวผู้เล่นเหลือครบแบบนี้ก็ต้องดูว่าลิงครับจะรีเทคยังไงครับเพราะที่ผ่านมาเขารีเทคในสถานการณ์ที่ผู้เล่นได้เปรียบนะใช่ครับแล้วมีล็อกดาวน์ตรงนี้โอ้โหแล้วธีทวัฒน์ครับกับร็อกเก็ตได้กันไปเทรดกันครับตอนนี้ผู้เล่นของนอตเรดี้เหลือคนเดียวครับผมเป็นหน้าของยูครับแล้วยูนี่พยายามจะจุกด้านล่างอยู่โอ้โหแล้วมองไปที่เหลืองครับเฮ้ยเอาว่าลิงแก้ได้ครับเวลา4ต่อ5ครับทันแน่นอนครับนอตเรดี้ครับมาแรงๆฮะเจอลิงครับเหมือนเกมแท็กติคอลอ่ะการเนี้ยใช่มันเป็นตึงในแบบมันไม่ใช่ตึงแค่ยิงอ่ะมันตึงเรื่องแผนการทั้งคู่ครับคือเห็นด่านที่ไม่กว้างใหญ่อะไรมากแบบนี้ครับแต่ว่าเต็มไปด้วยแท็กติคอลจริงๆของทีมนี้ดูแล้วเครียดดูแล้วยังเครียดเลยครับคือตึงจัดเลยครับRight there แอนนี่ครับกับแฟทพลอยมาครับเอาแบบนี้ครับชาร์จแน่นอนครับแบตเตอรี่เต็มกันตรงนี้ครับงืดไหมแล้วมีเบรดสตรอมมาแล้วโอ้โดนบินเข้ามาโอ้โหแล้วเป็นจุ้ยๆครับเก็บเอ็นเซนเอ็นอาร์ไปได้ครับด้วยเบรดสตรอมชุดนี้ครับโอ้โหคือว่าเอ็นเซนเอ็นอาร์นิ่งแล้วนะใช่ครับเออคือไม่ยิงโดรนเพราะเขารู้ว่ามีตัวตามโดรนมาแน่ๆครับแต่โดนจุ้ยๆครับกระโดดมาโชว์โชว์ครับเรียบร้อยฮะมีดบินกรีดฟ้าอ้าวแล้วแพนนี่ครับส่องจุ้ยๆหายไปเลยฮะเข้าหัวเฮดช็อตไปตรงนี้ครับเอ็กเซ่ครับเห็นเชลมาข้างหน้านาโรสวอมทำงานสอยด้านของเทอร์เรตทิ้งครับแล้วมาครับเข้าฟอร์มครับโอ้โหเช็คเจอด้วยครับไมตี้ครับโอ้แล้วเป็นแบเรียโอฟที่กันให้เขาจะวางสไปอีกครั้งครับเหมือนมาเคาะบอกว่าจะมาครับจะวางอู้ลาวาอยู่ถูกที่ถูกทางเฮดช็อตใส่ไมตี้ไปครับโอ้แล้วร็อกเก็ตครับเก็บพลังบัฟโฟเบสไปได้อีกหนึ่งครับตัวผู้เล่นเท่ากันนะครับแต่ Not Ready ยังเหลือ Brimstone นะครับผู้เล่นสำคัญที่จะเอาไว้ถ่วงเวลาในจังหวะสุดท้ายนะฮะ Upper Shock ครับแล้วโอ้โหโชว์สต็อปเปอร์ไปไม่มีใครร่วงครับแต่ว่า XA ยังเก็บได้อยู่ครับและกำลังจะกู้ครับทางด้านของลิงครับอู้แล้วยูครับทะลุใส่แพนนี่ครับเข้าหัวโอ้โหแล้ว XA ยิง Rocket ครับ6ต่อ4ครับ Not Ready กลับมาอีกครั้งครับโอ้โหนี่แหละครับเขามีแผนรองรับจริงๆนะคือแผนเขารองรับดีมากครับจังหวะการบุกบอมเอครับ B เนี่ยผมเห็นนะเขาวางได้ประมาณ1ไม่เกิน2รอบอะนะครับที่ชนะจากบอม B นะครับที่เหลือนี่คือ A ล้วนเลยนะครับแหมทั้ง2ทีมยังฟูลบายได้นะครับตึงอีกแล้วครับตึงทุกเกมเลยนะโอ้โหแน่นจริงๆนะถ้าใครที่เพิ่งมาชมนะก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ Valorant Challenger Thailand Stage 1นะครับก็มันวิ่ง3 qualify แล้วนะครับใช่ครับโอ้ยวิ่งปั่นไป1ครับหัววิ่งไป1ครับลาวาครับรอบนี้ถือว่าทำผลงานได้เป็นบริมสโตนที่เล่นได้เยี่ยมเลยนะใช่ครับบริมสโตนน่ะจะชอบเกมสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเซตมามีหน้าที่ที่ชัดเจนครับและบริมจะจัดการให้คุณครับมันน่าโดนฟอร์มครับโคเบสครับช็อกดาร์ดักหน้าครับโดนไปเยอะอยู่เลยโอ้แล้วเป็นแพนนี่ครับเก็บบาร์โฟเบสได้ครับโอ้โหตัววางครับมือวางครับยังกันนักเทนนิสเลยมือวางโอ้ไหลเข้ามาเอ็กเซ่ทนไม่ไหวครับร็อกเก็ตต่อยไปแล้วโอ้ยตรงนี้ต้องรีบหนีครับโอ้โหร็อกเก็ตครับยิงทางด้านของฮันเตอร์ฟิลลี่ครับทะลุเข้าไปโดนจุ๋ยๆครับโอ้แล้วเป็นดับเบิลของยูครับเก็บไปต่อเนื่องเลยครับน็อตเรดี้ครับจะยังอยู่ไหมฮะเหลือน้อยครับ
ดนไล่ล่าครับตอนนี้โอ้ได้ยูยังไง2ต่อ1แต่เวลาเขากู้ไปจะหมดแล้วนะโอ้ไม่ทันครับแต่ยูก็ตัดได้ครับเหลือทีชวัฒน์กับยูยูจะมาไหมยูจะไม่มาครับยูเลือกที่จะไปเก็บปืนนะครับเอาปืนเรนเตอร์ครับมาให้จุ๋ยๆครับโอ้นี่ถ้า6ต่อ6นี่อีกแล้ว3แล้วนะอีกแล้วนะเดือด66แล้วก็ไปจบ1330เออชัดเจนแล้วแบบมันกันไปครับผมนะเรียกว่าจัดให้แฟนๆ Valorant เนี่ยได้เต็มที่กันไปเลยครับบอยนะใครหาแผนในการเล่น Icebox นะครับด่านนี้เป็นแมปนี้เป็นแมปที่คุณต้องบุ๊กไปเลยนะฮะว่าเราต้องดูนะครับอ้าวจุ๋ยๆครับทะลุใส่ทางด้านของเอ็นโอ้โหคู่นี้คือเขาใบไม้เบื่อไม้เมากันจริงครับครับผมเจอหน้ากันนี่เป็นสอยนะฮะไม่ใช่มะม่วงก็สอยได้ครับไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เอ็กเซ่ครับปล่อยหน้าของมูมบอร์ดครับน้องทีที่กำลังไปแล้วครับมันมีฟอนต์ไลน์เข้ามาเอ็กเซ่สั่นนิดหน่อยครับก็ยังอยู่ในจุดที่เหมาะสมครับแล้ววางหน้าของสไปค์เลยครับผมแบรียโอ้ปุ๊บสไปค์เลยครับบาร์โฟเบสที่เขาตัดนี้ตลอดเลยนะอ้าวอ้าวทีทวัฒน์ครับสวยจริงๆครับดอกนี้ครับฟรีไปแล้ว into the darkness ครับหายครับทีทวัฒน์ครับพร้อมเดี๋ยวชาโดว์มาลงตรงนี้อ้าวแล้วโรลลิ่งทันจะแล้วมาครับผู้กระชุบจุยๆทีทวัฒน์ครับเก็บตัวหน้าของบาร์โฟเบสไปได้หลังจากชูเพื่อนขึ้นมาครับโอ้แล้วตรงนี้มีอินเซนดารี่อยู่มันเข้าไปคู่ไม่ได้ครับร้อนครับอะแล้วหมดแล้วทีทวัฒน์บอกโดนทั้งช็อคดาร์ททั้งออร์บิทัลสไตร์งานนี่ละชุ่มฉ่ำปอดโอ้โหแต่ไมตี้ดับเบิลคิวตรงนี้ยังไงไมตี้โอ้โหแล้วดาวโอ้โหแต่ไม่ได้ครับลาวาเติมเข้ามาโอ้โหแต่ว่ามีหน้าคนน่าจะเหยียบทางด้านของสวอมครับแต่ต่อ5ครับนอตเรดี้ขึ้นนำครับไปก่อนในครึ่งแรกนะต้องดูว่าเกมในครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับเชื่อเหลือเกินว่าทีมที่วางเกมบุกมาได้ดีขนาดนั้นเนี่ยเกมรับก็ไม่น่าจะธรรมดานะครับแต่ก็ต้องดูลิงครับเป็นทีมที่ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเกือบจะไหลแล้วนะครับแต่ว่าช่วงสุดท้ายในครึ่งเวลาแรกเนี่ยถือว่ากลับมายังได้อยู่นะครับเป็นคู่แรกในวันนี้ครับที่ไม่6ต่อ6ใช่ฮะแต่ก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยฮะสู้กันอย่างสูสีจริงๆสนุกมากๆเต็มไปด้วยแท็กติกต่างๆครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าเป็นก่อนราวก่อนสวิตซิ่งไซส์เนี่ยเรียกว่าจัดเต็มอันติกันให้ได้ชมแบบแน่นๆเลยครับลาวานี่2กล็อกนะทั้งอินเซนรี่แล้วก็ออร์บิทัลสไตร์นะครับมาอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องครับนะครับโบเช็คมาครับถามได้ดีทั้ง2ฝ่ายครับโอ้แล้วเจอกันโอ้โหไมตี้ครับเฮดช็อตใส่จุยๆครับลาวาโอ้โหโดนทั้งนั้นของร็อกเก็ตเก็บไปครับโอ้ not ready ตัวผู้เล่นเสียเปรียบถึง2คนนะครับและยูครับปล่อยโดรนมาเช็คเห็นตำแหน่งในคอนเทนเนอร์เหลือง1ครับนะบาโฟเบสครับโอ้ยแต่ว่าแบบของเกมรับต้องมาดูว่าจะทำยังไงโอ้โหแล้วเพจเลยครับแอนนี่ยูเก็บร็อกเก็ตแล้วมีการวางสไปค์แล้วด้วยครับเอ็กเซ่ครับโอ้ยได้เจอข้างหลังด้วยแต่ว่าไปลั่นข้างหัวครับโอ้โหทีทวัฒน์หันกลับมาเก็บเอ็กเซ่แล้วเป็นดับเบิลของทีทวัฒน์ครับสวยงามครับ6ต่อ7แล้วนะครับ not ready ครับโอ้ลิงค์ครับสลับฝั่งมาฮะได้เรื่องเลยครับอย่างที่ผมบอกนะว่าด่านเนี้ยโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นฝั่งที่เกมรุกอ่ะจะได้เปรียบมากกว่านะเพราะว่าแมปมันแคบนะครับทำให้ตำแหน่งในการบุกเนี่ยมันถึงตำแหน่งบอมค่อนข้างเร็วนะใช่ครับมันประหยัดเวลาไปได้เยอะครับคือทีมที่คิดไวทำไววางไวเนี่ยแน่นอนว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เล่นในพื้นที่เยอะใช่ครับจุ๋ยครับเรื่องที่มาเป็นช็อตตี้ครับแต่ว่าเพื่อนที่เหลือนี่เป็นฟูลโค้เลยนะครับใช่ครับบอกเลยว่าเมื่อกี้นี่ช็อกเลยนะเพนเชลลอยเข้ามาเช็คเขียวครับ NZNR ครับเขียวโล่งเพื่อนไปเลยต้องโดนออกไปก่อนครับวัดครับก็เข้ามาที่ A ครับนี่เป็นสกินเนิร์ฟกันนะอืมครับสวยดีอยู่ B ครับแล้วเปิดตัวเปิดใจกันมาแล้วครับสำหรับ NZNR ตรงนี้ครับอยู่หลังคอนเทนเนอร์เหลืองนะโอ้แล้วดูจุ้ยๆครับฮึบโอ้โหยิงเฉี่ยวกันไปเฉี่ยวกันมาครับตรงนี้ฮะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเอาสไปค์มาแล้วนะครับในบอมบีครับ
มาอยู่ B กัน4คนแล้วครับจังหวะนี้ครับมีทิ้งคิวจอยไว้อยู่ A แค่ตัวเดียวนะครับล็อกเก็ตครับอ้าวยิงคอนโบอย่างเร็วฮะไวครับและแพนสไปค์เหมือนแพนจะหลอกแพนหลอกครับเคี่ยวมากครับน้องเรดดี้ครับไม่ปล่อยเลยครับเล่นเร็วไม่ได้อย่างนี้ร็อกเก็ตเอเซียนาโอ้โหแล้วลิงส์ครับเก็บไป3เลยครับตอนนี้น็อตเรดดี้เหลือ2คนโอ้แล้วแพนนี่ครับได้อีกครับบาฟอเบสล่วงไปโอ้โหเอสเลยครับนะครับผมคือต้องบอกว่า not ready เนี่ยดึงเวลาได้ดีแล้วนะแต่เนื่องด้วยแบบทรัพยากรที่ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับทำให้ลิงฮะเก็บวินที่พวกเขาต้องได้มาแล้วครับเป็น7ต่อ7ครับอ่ะไม่หวงโคกแต่มี7ใช่ครับเอาจัดครับผมคิดถึงสัปดาห์ที่แล้วเลยอ่ะ12 12เยอะมาก11 11 12 12เลยเห็นจนเบื่อฮะคือลิงครับตีเสมอสำเร็จไม่พอยังเล่นในเกมบุกที่เหลือด้วยครับน่าสนใจมากๆว่าพวกเขาจะทำยังไงต่อครับเขาไม่ได้รีบายปืนสักคนเลยนะใช่ครับปืนน่าจะเสียเปรียบอยู่สักหน่อยเหมือนกันครับสำหรับทางฝั่งลิงครับยังโดน tracking guard อยู่นะยังไม่ได้ดึงนะฮะน่าสนุกว่าถ้ามี hunter fury ลอยมาเนี่ยได้เห็นการล็อกหลบกันแน่นอนใช่ฮะเห็นเซน NR ครับก็เข้ามาเช็คทางด้านของในภายใน A ครับต้องดูว่าทางฝั่งลิงจะบุกเอกันยังไงนะโอ้โหหลงมาครับคุยครับเอ็กเซปล่อยบูมบอลตรงนี้อ่ะมาด้านบนครับโอ้โหเอเซนอาได้เหมือนกันครับโอ้แล้วล็อกเก็ตครับช็อกดาร์ทมาโดนเอ็กเซล่วงเลยครับ4ต่อ3ครับน็อตเรดี้ยังคนน้อยกว่าและล็อกเก็ตดึงสลักของสไปค์แล้วโอ้เราเป็นบาฟูเบสจบได้ไป2ก่อนที่จะโดนธีรวัฒน์ครับเฮดช็อตไปตรงนี้ครับอ้าวแต่ว่าเลือดเดือดน้อยครับโอ้โหลาวาครับ7ต่อ8ครับทางนอตเรดดี้กลับมาได้ในตาด้วยเขาก็ต้องสมควรได้เหมือนกันนะว่าเป็นฟูลบายแล้วนะครับทางลิงก์ได้ฟูลบายมานะมาครับจะเป็นฟูลบายประทะฟูลบายแล้วครับตานี้น่าจะบอกอะไรในกระแสของเกมได้พอสมควรครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างมีสกอร์ที่ใกล้เลข2หลักกันแล้วทั้งคู่นะครับใช่ครับตอนนี้มีอัลติเมทแล้ว1คนนะครับสำหรับทางฝั่งทีทวัฒน์นะครับฟอร์มหรือชาโดว์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอัลติเมทที่น่าสนใจนะในด่านนี้ครับตำแหน่งมันค่อนข้างแคบนะฮะถ้าเกิดใช้อัลติเมทไปเพื่อเช็คอย่างเดียวก็คุ้มแล้วฮะและกำลังจะเซตสกายสโมคครับทางด้านของลาวากับบริมสโตนครับร็อกเก็ตครับโอ้โหมันเห็นอะไรวะหน้าที่ยิงไปนะโอ้ตาไวนะครับเห็นปุ๊บชึบปั๊บเลยอะล็อกเก็ตบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมันดันว่ะเขาเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วนะล็อกเก็ตครับจะถอยมาร่วมกับเพื่อนที่ A ครับจังหวะนี้ฮะโอ้แล้วตรงนี้ครับกำลังจะป้ากันแล้วฮะป้าติเท่งครับตรงนี้ครับป้าไปเอ็กเซ่โอ้เฮดช็อตใส่เอ็นเซนนาครับก่อนที่จะแบล็คแพ็กตัวเองหนีออกมาแล้วเคาะน้องจีจี้บูมบอดไปวิ่งตรงนู้นลูกโอ้โหและเอ็กเซ่ครับได้อีก1หัว2หัวโอ้โห3หัวโอ้โหแฮตทริกไปแล้วครับทริปเปิลเฮดช็อตตรงนี้เอ้ยโอ้โหเอ็กเซ่ครับโอ้ my god เอสครับโอ้แล้วดูเมาส์ฮะเร็วมากไอ้วับยา9ต่อ7ครับผมซีเรียสอ่ะกาต่อ7แล้วครับ not ready ครับดึงกลับมาได้2ราวติดในครึ่งเวลาหลังครับแล้วตอนนี้ทาง Link eSport เนี่ยจะไม่มีเงินบายเป็นฟูลบายแล้วนะเลือกที่จะเป็นเชอริส3กระบอกครับแล้วก็มีมาแชล1คนครับนี่ถ้าผู้จัดการทีมหรือโค้ชหรือเพื่อนที่นั่งใกล้ๆนี่นอกจากจะตอบไหลพอยังหอมแก้มด้วยฮะเมื่อกี้ฟังดูไม่ดีเลยนะแกเล่นคนเดียวเลยฮะเมื่อกี้วันแมนอาร์มี่ฮะครับผมโอ้ดูครับสลับตำแหน่งกันบ้างฮะล็อกเก็ตมาที่เดิมเวลาเดิมครับยิงช็อตลดกรอบไปนิดนึงครับและเดินอ้าวอยู่ครับเฮดช็อตใส่ล็อกเก็ตและทีทวัตครับก็ได้บาโฟเบสสวนกันไปอ้าวลาวาโอ้โหเก็บเอ็นเซนอาร์ได้ครับอ้าวแล้วไต่มาทางเขียว2ตัวแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งลิงครับผมอยู่เจอแล้วนะจ็อกดัดไปฮะจ็อกดัดจ็อกดัดปล่อยโดนได้สำเนียงได้สำเนียงอยู่อุ้ยธีรวัฒน์เกือบโดนมาแล้วนะถ้าช็อกครับเอาเข้าหมดแล้ว not ready ครับเหลือจำนวนคนมากกว่า mighty ครับ
ไมตี้บอกขอมีนมิดไมตรีหน่อยเพื่อนยังไงดีตรงนี้ใช้มาแชลด้วยครับไมตีนั่นแหละครับพ่อหนวดดำของเราฮะง้างปับสะดุ้งกันบ้างอ่ะโอ้แต่จุ้ยจุ้ยครับก็ยังเก็บวินให้น็อตเรดดี้ครับผมตีตัวออกห่างเป็น10-7ครับตีตัวออกห่างไม่อยากอยู่ใกล้ครับความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีฮะด่านะใกล้กันแต่สกอร์ตอนนี้นะครับ10-7ครับน็อตเรดดี้ครับเอาละครับน็อตเรดดี้ขึ้นหลักสองหลักแล้วนะครับต้องดูว่าทางฝั่งลิงจะทำยังไงฮะ Here โอ้เป็นฟูลบายนะทั้งสองทีมนะครับถ้าลิงเนี่ยเอารอบนี้ไม่ได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะส่งให้ทั้งน็อตเรดดี้ขึ้นถึงแมตช์พอยต์แล้วนะโอ้โหแล้วอัลติเมทก็พร้อมกัน3คนเท่ากันครับใช่ครับโอ้ยหน้าโยกเลยครับลาวาโดนฟอนไลน์ไปครับฮันเตอร์ฟิวรี่มาแบบนี้ก็ฉากหนีเลยครับหลบอู้วล็อกเก็ตครับโดนทางด้านของฮันเตอร์ฟิวรี่ทะลุผ่านร่างลมออกหลังเลยฮะ เหมือนในการ์ตูนอะไรบางอย่างครับลมออกหลังเลยฮะบล็อกออกหลังครับผมเอาฮะดูต่อครับหลังจากเสียไป1คนครับลิงค์ TS ครับด้วยฮันเตอร์ฟิวรี่ครับที่มีเสียงเฉียวหัวครับใช่ครับอาเฉียวมาอาเฉียวแหวกอากาศไปเลยฮะโอ้แต่ว่าเขามาอยู่เอกัน4คนครบเลยนะต้องดูว่า not ready จะกันได้หรือเปล่านะครับแล้วแอปมาก่อนครับท่านนั่งจุ้ยๆครับเริ่มเช็คกันแล้วครับแล้วโฉซอปเปอร์โอ้โหไม่มีใครโดนแต่ว่าวางหน้าของแพนเชลโอ้เราแต่ว่าเป็นด้านของลิงค์ครับเก็บไป3ครับ not readyคนน้อยกว่า1แต่ทางฝั่งของโอเมนก็ซากครับโอ้ซาก2โอ้โหแล้วยูเก็บไป1ครับเอเซนโอ้โหเป็นดับเบิลคิวของยูยังไงตรงนี้จังหวะนี้ตีมบีคอนมาอ้าวแผ่นนี่เป็นดับเบิลหัวเพราะเขามี2หัวครับผมครับผมเกือบไปแล้วนะลิงครับเอาตั้งแต่ยูยิงทะลุสโมกไป2คนแล้วเนี่ยก็ว่าแปลกแล้วนะไอ้นี่มาทะลุสโมกคืนมา2หัวติดครับโอ้อาจารย์บอกเลยว่าจะเอ๋ว่าไงจะตัวเองเดินทะลุสโมกมา2หัวเลยฮะอาจารย์ไหนครับไม่อ่านฮะไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะช่วงนี้แกเล่น YouTube บ่อยด้วยคลิปลงทุกวันเลยครับผมและลิงค์ครับชาร์จอัลติเมทครบครับสถานะทางการเงินกลับมาอยู่ในระดับที่ดีมากแล้วด้วยครับฟอนไลน์ไปครับมีทางด้านของ Sky Smoke มาปิดGet out of my way. อ้าวมาแล้วครับตกใจอะไรตกใจครับเขากลางอันตีผมต้องตื่นเต้นไปกับเขาครับเพื่อให้เกมมันสนุกตื่นเต้นฮะโอ้โหแล้วมา A5 กันอีกแล้วครับผมจังหวะนี้ครับโอ้ลายสวยเลย A5 ครับผมลื่นเลยจังหวะนี้ฮะครับ not ready ครับจะตั้งรับอ้าวมาครับเซเว่นปิดกันอีกหนึ่งรอบครับและมันแคบด้วยสิครับล็อกดาวน์ล็อกดาวน์แล้วปล่อยทางด้านของบูมบอร์ดวิ่งไปก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะอยากถูกล็อกข้อมือโดยคิวจอยครับต้องรีบเดินออกนะฮะโอ้ยมีแกดเจ็ตเบรกกันพอประมาณครับแต่ว่าเขาเข้ามาวางอ้าวโอ้โหออร์บิทัลไซด์โอ้โหว่าเข้าหน้าแบบนี้ต้องเอาตัวชิดกำแพงให้ไวครับโอ้โหแล้วไปเทรดกันมาครับแต่ว่าเอซ่าเดนาตับเบิ้ลคิวไปฮะสวยครับอุ้ยยูเก็บไปทางเอเซนอาไปแล้วฮะลาวาเจอโอ้โหแต่ร็อกเก็ตทำได้ดีกว่าแพนนี่ก็ทำได้ดีครับยูโอ้โหไม่พอผมเป็นร็อกเก็ตเฮดช็อตใส่ยู9-10ครับเฮ้ยมาว่ะคู่นี้มันเฮ้ยแต่ครึ่งแรกอะมันดูแทคติคอลนะแต่ครึ่งหลังเนี่ยมันดูบวกกันใส่กันแบบไม่ยั้งกันเหมือนกันนะครึ่งหลังนี่ออกแนวจอห์นแลมโบ้แล้วฮะครับผมเริ่มจะเน้นใส่ครับไม่เน้นแทคติคอลครับครึ่งแรกนี่ต้องจำกัดความว่าอะไรดีฮะสามก๊กไหมโอ้ใช่เลย นะยุทธการเกิน3รอบด้วยครึ่งแรกเนี่ย ยุทธการจัดๆครับแต่ครึ่งหลังนี้เหมือนใส่กันแล้วฮะเปิดการ์ดเรียกว่านักมวยเปิดการ์ดหนังแอคชั่นแล้วแกนี่นายสโมครับแล้วก็ใช้ทางด้านของรีคอนบอลครับโดนยิงทิ้งอย่างรวดเร็วนะอย่าง5-5อยู่ครับอุ้ยแล้วดูครับทางน็อตเรดี้ครับดันมาประชิดมากมากครับอยากจะสนิทมากมากและลิงมาแล้วหลังจากตีตัวออกห่างแล้วจุยๆครับกลางขนาดของเบสตัวเรามาตรงนี้ได้ไปหนึ่ง
โหสะบัดมือครับแต่ว่ามันลมครับแมนนี่ครับเก็บจุ้ยจุ้ยทันครับก่อนที่มันจะสายเกินแก้ครับโอ้เมื่อกี้หันกลับไปมองเอ็กเซ่เลยครับบอกว่าไปไหนวะเพื่อน น่าสนใจนะถ้าเมื่อกี้เอ็กเซ่ยังรอคลอสเนี่ยผมว่าจะได้สัก 2-3 ตัวเลยนะครับสำหรับฝั่งรอดเรดดี้ครับแล้วโนแวร์ทูรันครับผมฮันเตอร์ฟูรี่ครับอัดอีกเป็นหนึ่งโอ้โหไม่มีอะไรครับแล้วลาวาเอชช็อตไมตี้ดับเบิลคิวแล้วมีทางด้านของโรลลี่ทันมาตรงนี้ร็อกเก็ตโอ้โหแล้วเทรดกันเร็วมากแล้วเป็นบาร์โฟเบสครับเก็บไป2ครับผมก่อนที่จะชุบทางด้านของยูขึ้นมาครับลุกขึ้นมายิ้มหน่อยเพื่อน9-11แล้วนะครับผมจังหวะนี้ครับลิงกับ not ready ครับโหลิงก์ not ready นี่หนีสุดตัวนะไม่อยากสนิทด้วยฮะใช่ครับคือภาคหลังๆผมรู้สึกว่า Rolling Thunder มันส่งผลน้อยเนาะเอาจริงคือแบบเห็นบ่อยอะในระดับโปรนะย้ำว่าในระดับโปรนะครับคือแบบติด Rolling Thunder มาพวกยิงสวนเฉยฮะใช่ครับเขายิงสวน Rolling ผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยบรีดเนี่ยคือหลักๆเนี่ยหน้าที่ของเขาคือแน่นอนว่ามีแฟตพอยต์มีฟอนไลน์ไว้ตัดอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับอันติเมทเนี่ยต้องบอกว่ามันไล่ที่ได้ดีก็จริงแต่ว่าโหบางทีผมเห็นก็ยิงสวนเลยฮะก็เลยคิดว่าทำแม่งนะโอ้ยเอ็กเซ่ครับเฮดช็อตเอ็นเซ่แอนอาร์ครับโอ้แล้วทีทวัตครับทะลุแล้วไปตีได้ครับฮันติงฮันเตอร์ฟูรี่ครับแปะไม่โดนครับบาโฟเบสเก็บทั้งนั้นทีทวัตไปตอนนี้เป็น 3-3 ครับอ้าวลาวาตัดได้อีก1ครับแพนนี่หล่นไปไมตี้ได้ลาวาครับกดมาตรงนี้โอ้โหงานพกก็มาครับยูครับอู้วิไมตี้ครับเชอริฟเข้าหัวยูเรียกว่ากะโหลกเปิดเลยฮะเมื่อกี้อ้าวผมเล่นได้เปรียบนะแต่ว่าเลือดนั้นไม่ค่อยดีครับใช่ครับโอ้แล้วจะวางข้างบนเลยหรือเปล่าครับน่าโอ้แล้วบาโฟเบสจังหวะนี้ความหวังหมู่บ้านต้องมาแล้วครับมีการโอ้โหแล้วดูครับบีบ2ทางครับแล้วบาโฟเบสเหมือนเป็นโอ้โหทริฟตี้ครับเก็บ4ครับผมสำหรับไมตี้ครับ10-11ครับมาแล้วไมตี้หรือไมตี้หรือไมตี้ฮะผมว่าน่าจะอ่านเดี๋ยวรอถามตัวจริงดีกว่าเดี๋ยวรอถามตัวจริงในวันที่มีโอกาสใช่ครับหรือถ้าช่องแชททราบว่าเขาชื่ออะไรก็บอกกันได้ฮะครับผมแต่ผมชอบเรียกเขาไมตี้เท่ไมตี้มันน่าจะต้องสะกดอีกแบบนึงแต่เดี๋ยวรอดูฮะไม่แน่ Time for a feel อาจจะชื่อมาอีตีและใกล้จะมีล็อกดาวน์แล้วด้วยนะครับใช่ครับโอ้โหดูตำแหน่งฮะกำเทอร์เรทอยู่แต่ว่ากลัวโดนระเบิดครับเล็กซี่ครับได้ครับได้ออฟไปครับอันติเมทออฟมาแล้วใกล้มีงานบุญบั้งไฟกันอีกรอบแล้วหรือเปล่าฮะอุ้ยดูเส้นนาครับโอ้โหไต่ขอบเป็นแอสซัสซินเลยวะเฮ้ยเรียกว่าใช้ความพลิ้วไหวของเจ็ตได้อย่างคุ้มค่าทุกเม็ดจริงๆครับไต่มาอย่างไกลครับร็อกเก็ตครับโอ้โหแล้วมาอยู่เบียน5คนครับสำหรับทั้งฝั่งลิงฮะรอบนี้น่าจะเลิกเล่นที่เอแล้วไปหลายรอบแล้วโยกกลับมาบีอุ้ยแต่ว่าดูทางฝั่งน็อตเรดดี้ครับสแตนบายเหมือนกันนะและมีล็อกดาวน์มาแล้วด้วยครับสำหรับฝั่งลิงฮะต้องถอยบริเวณออกมาหน่อยครับแต่ว่ายังยิงตัดได้นะเหมือนจะเป็นแค่จังหวะไล่ที่เพื่อยึดโซนเฉยๆโอ้โหแล้วดูครับรอแล้วครับกำรอแล้วครับลาวาไปแล้วครับออร์บิทัลสไตรค์และตรงนี้มีคนแห้งแน่นอนครับเอ็นเอ็นอาร์โอ้โหแล้วยังมีคนโดนอีกหนึ่งคนครับร็อกเก็ตครับน่าจะโดนอินเซนเดอรี่ครับโอ้โหและเอ็กเซ่ครับเก็บไปอีกครับแล้วว่าลิงค์ครับตีคืนมาอีก2ครับตอนนี้3-2ครับน็อตเรดดี้มากกว่า1คนและลาวาครับไม่มีปืนนะโอ้ยแต่เหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าละวางครับแล้วโอ้โหอัพเตอร์ช็อคลั่นใส่หน้ามาต้องรีบหนีครับอยู่โอ้โหโดนบีบพื้นที่อุ้ยแล้วเหลือหนึ่งครับ1-1โอ้โหเป็นไมตี้ครับหรือไมทีครับผมที่เก็บลาวาไปครับแล้วตอนนี้11-11ครับเทศกาลมาแล้วครับโอ้ my god คู่นี้นี่ผมให้เลยว่าเป็นไอซ์บ็อกที่ดูสนุกมากๆครับใช่ครับปกติเนี่ยเรามักจะเห็นฟอร์แมตเดิมๆคือรัช1บอมนะฮะวางแล้วก็ถอยแต่คู่นี้เนี่ยรายละเอียดกว่าจะได้วางเนี่ย
เยอะมากนะครับใช่อะโอ้ต้องชื่นชมทั้งสองทีมเลยนะ Not Ready เนี่ยมาด้วยการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับส่วนทางลิงก์เนี่ยก็มาได้แบบโหแก้แผนเฉพาะหน้าได้ดีเหมือนกันครับเข้มจัดเลยครับเข้มปาดครับพี่จุ้ยครับแอบอยู่หลังเขียวตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วข้างหน้าเขาก็มากัน3คนเหมือนกันนะแต่เหมือนที่จะถอยไปก่อนครับแต่ว่ายึดสูงขนาดนี้เนี่ยดีนะเพราะเป็นการการันตีคอนเฟิร์มแน่นอนครับว่าทางหน้า B main เนี่ยไม่มีใครเข้ามานะครับโยกออกมาตรงกลางครับตอนนี้ลังเลเหมือนว่าจะไปทางไหนดีฮะครับเพนนี่ครับบอกว่าเฮ้ยเพื่อนพาไปหน่อย มาอยู่หลังเขียวตรงนี้ครับจุ้ยครับงานนี้ครับงืดงืดไหมที่เขียวมีประเด็นแน่ครับจุ้ยครับงืดงืดอยู่เซเลนาครับพยายามพีคตรงกลางเหมือนอยากจะไปขึ้นแรมหรือเปล่าครับล็อกเก็ตมียิงเดคอนโบไปถูกยิงทิ้งอย่างรวดเร็วครับน่าจะทราบนะครับว่ามีคนมาแน่นอนครับตรงนี้เหมือนจะเลือกบอมได้แล้วครับประกอบกับเวลาที่ก็ลดน้อยลงไปทุกทีครับโอ้โหไซเดนอาร์ครับยังอยู่ตรงกลางแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเข้า A ไป3และกำลังจะเป็น4ครับทีทวัตครับมีฟรอมเดอะชาร์โดนะใช่แล้วเออเอ็กซี่ครับมาแล้วรีคอนบอลครับ30 seconds left ง้างรอเลยครับนึดแล้วโอ้ได้ด้วยครับโอ้โหแท็กเจอเกือบทั้งทีมโอ้โหแล้วเอ็นเซ่ได้ทางด้านของทีทวัตครับแต่ว่าเอ็นเซ่เอ็นอาร์เนี่ยเก็บดับเบิลคิวไปตรงนี้โอ้โหแล้วได้เป็นแฮตทริกเรียบร้อยครับผมบาโฟเบสเก็บแพนนี่ลาวาได้เอ็นเซ่เอ็นอาร์ครับผมหยุดสปรีของเอ็นเซ่เอ็นอาร์สำเร็จครับโอ้คนเดียว not ready ครับเอ้า1ต่อ1 situation ครับอุ้ยเข็นแวบๆแล้วด้วยครับสถานการณ์1-1ตรงนี้ร็อกเก็ตโอ้แล้วเป็นจุยๆจะเฮดช็อตใส่ร็อกเก็ตแล้วต้องเก็บกู้ไปเอาละครับโอ้โหเรียกว่ามียิงพื้นโชว์ไป1ทีและเก็บแบบนิ่มๆตรงนี้ครับ12 11ครับ11 12ครับครับผมคลัตช์ครับโอ้โหน็อตเรดี้ครับมาดีมาตลอดครับมีสะดุดนิดหน่อยฮะต้องดูว่าเขาเนี่ยจะไม่ถึงรอบต่อไปได้หรือเปล่าครับหรือจะไปต้องไปต่อโอเวอร์ไทม์กันสักหน่อยฮะเดือดกิ้งๆครับครับผมโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะไม่ฟูลบาย 100% นะเพราะว่าทางฝั่งไมทีครับเป็นการ์เดียนแล้วก็เป็นเกราะเล็กครับทีทวัตครับเป็นเชอร์รีฟครับโอ้โหไม่ฟูลบายนะมีฟูลบายแค่2ฮะโอ้แล้วมีมาแชลด้วยนะเรียกว่าจัดเต็มอันนี้จัดครับนักข่าวครับจัดซัดทุกความจริงครับมาแล้วจะซัดโดนก่อนแล้วไม่เปิดจุดตัวเองแล้วมีโนแวร์ทูรันครับฮันเตอร์ฟิลลี่มาวันนี้เอ็กซ์เซนอาร์เก็บลาวาไปได้ก่อนคนแรกครับแล้วจัดซัดไปแล้วครับโอ้จะซัดได้อีกคนไหมยังไม่ได้เบสตอมควักออกมาตรงนี้โอ้โหเป็นการดวลมีดบินกรีดฟ้าครับตรงนี้ยังไงดีเบสตอมของทางฝั่งจุยๆครับกลางออกมาแล้วโอ้ยเรดี้เสียไป1ลิงเสียไป1โอ้แล้วตรงนี้มีช็อคดาร์ทเข้ามาเยอะมากโอ้สะบัดเข้า SNR ล่วงไปครับแล้วตอนนี้บาโฟเบสชุบเพื่อนขึ้นมาครับผมทำให้เป็น5ต่อ3โอ้โหน็อตเรดี้เส้นทางสว่างสดใสแต่ว่าจะยังอยู่ไหมต้องรอลุ้นครับว่ารอบนี้พวกเขาจะยังอยู่ได้หรือเปล่าครับจะได้หรือเปล่าครับแมตช์พอยต์นี้แค่มาเก็บปืนต้องควันครับเพื่อเอาชัวร์ฮะแล้วมารีกรุ๊ปกันที่ A จังหวะนี้ครับต้องดูว่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมหรือเปล่าโดรนปล่อยมาครับเช็คแล้วครับเห็นแล้วฮะอยู่ครับยิงด้านของรีคอนทิ้งครับเอ็กเซ่ครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับสำหรับทางฝั่งลิงครับกำลังจะเข้าบอมเวลาก็เหลือน้อยแล้วก็โดนเบรกไว้ด้วยเอ็กเซ่ขนาดนี้ครับโอ้โหเอ็กเซ่นี่เรียกว่าชะลอการผ่านทั้งแบลสแพ็คแล้วก็ทางด้านของเพชเชลเต็มที่เลยครับแพ็คครับโอ้โหแล้วน็อตเรดี้ครับเรียบร้อยเลยครับผมเก็บชัยชนะเหนือลิงทีเอชครับและผ่านเข้าไปรอเลยครับตอนนี้ฮะโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับน็อตเรดี้ด้วยฮะโอ้แต่ลิงยังไม่จบนะครับพวกเขาจะต้องลงไปเล่นสายล่างต่อเดี๋ยวอัปเดตคนลั่นกันสักนิดนึงครับผมไมที่ครับก็21คิวครับ NZNR 19คิวทีทวัต20คิวร็อกเก็ต16คิวและแพนนี่14คิวครับเอาละครับเอ็กซี่ครับ25คิวครับยู22คิวครับบัฟโฟเบสครับลาวาครับจุ้ยๆครับ15คิวเท่ากันครับเป็นอีก1แมตช์นะคุณภาพของวันนี้เลยนะครับสนุกมากๆแล้วผมเชื่อว่าคนดูได้อะไรจาก
แมตช์นี้มากๆจริงนะโดยเฉพาะเกมบุกของทางฝั่ง Not Ready นะครับคือหลายคนเนี่ยติดตาตึงใจเหลือเกินใช่ครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยต้องการหาเทคนิคการเล่น Icebox ซึ่งแน่นอนคู่นี้ให้เต็มๆเลยครับนะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าหาทีมที่เล่น Icebox ได้เข้มแบบนี้ยากนะใครที่อยากเล่นเกมบุกเข้มๆครับไปดูเลยครับ Not Ready เกมบุกเข้มมากๆครับใช่ครับแถมหลากหลายด้วยนะครับผมก็นั่นแหละฮะผมก็จบไปแล้วนะในคู่ที่3นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เอ๊ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคู่นี้พักกันน่าจะต้องพักกันสักพักเลยนะฮะก่อนที่จะมาต่อกันในคู่ที่4นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไงเราพักกันก่อนละกันนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะครับผม